มาไกลกว่าที่คิดครับกับเกมสยองขวัญสัญชาติไทยแท้อย่าง Home Sweet Home ที่ได้สร้างปรากฏการณ์ความหลอนให้กับเกมเมอร์ทั่วโลกไปแล้วในปี2017ซึ่งจะบอกว่าเป็นครั้งแรกก็ได้นะครับที่ผีไทยไสยศาสตร์บ้านผีเฮี้ยนแบบไทยๆได้กลายร่างความสยองในรูปแบบเกมและในปีนี้ Yggdrasil Group กำลังจะนำชื่อ Home Sweet Home กลับมาสั่นประสาทเกมเมอร์อีกครั้งในรูปแบบของเกมออนไลน์ผู้เล่นหลายคนบนระบบการเล่นสุดฮิตแบบ4ต่อ1ภายในชื่อ Home Sweet Home สวัสดิ์วิญญาณร้ายกับมนุษย์อยู่ร่วมกันไม่ได้ผู้รอดชีวิตทั้ง4จึงต้องร่วมมือกันพาตัวเองออกจากมิติช่องว่างแห่งความเป็นและความตายในขณะที่ทางฝั่งวิญญาณจะได้สวมบทบาทเป็นผู้ไล่ล่าขัดขวางการทำภารกิจและทวงวิญญาณของผู้เล่นทั้ง4ผู้เล่นฝั่งวิญญาณจะสามารถเลือกเล่นเป็นผีไทยหลายชนิดรวมไปถึงผีนักศึกษาสุดหลอนจากเกมภาค1พร้อมความสามารถของแต่ละตัวละครที่แตกต่างกันเช่นเดียวกันกับทางฝั่งผู้เล่นที่ไม่ได้ทำได้เพียงวิ่งสับขาหลอกแต่ยังสามารถร่วมใจกันปราบวิญญาณร้ายด้วยไอเทมต่างๆหรือจะเป็นสายจุกวิ่งเอาตัวรอดคนเดียวก็สุดที่ผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นผู้กำหนดครับหลังจากที่เปิดเผยตัวอย่างแรกเมื่อราวๆ10เดือนก่อนก็เพิ่งเข้าสู่ช่วงเปิดให้ทดลองเล่นไปเมื่อไม่นานครับกับเกม Home Sweet Home ภาคสวายที่ทาง Yggdrasil Group ตั้งเป้าปลุกปั้นหวังบุกตลาดต่างประเทศและวงการ e-sport แน่นอนอาจจะไม่ได้มีเงินถุงเงินถังในการสร้างเหมือนกับเกมสยองขวัญรุ่นพี่และไม่ได้กระแสดีเหมือนกับเกมฟอร์มใหญ่แต่การหักเหมาเอาดีด้านระบบการเล่นบนรูปแบบเกมออนไลน์นับว่าเป็นไม้เด็ดของทางทีมผู้สร้างที่น่าจับตาชื่อ Home Sweet Home จะได้ไปต่อไกลถึงระดับโลกหรือเลือนลางหายภาคสวายอาจเป็นตัวชี้ชะตาครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นแค่ผมคนเดียวหรือเปล่านะที่รู้สึกว่าตั้งแต่เข้าสู่ปี2021มาเนี่ยกระแสเกมสยองขวัญก็ถาโถมและได้รับการพูดถึงแทบตลอดจนเมื่อไปค้นรายชื่อเกมผีที่มีแผนวางจำหน่ายปีนี้หรือเพิ่งเปิดตัวไปแบบหลัดๆความหลอนก็เรียงรายเสนอตัวกันเข้ามาจนเลือกกลัวไม่ไหวไม่ว่าจะทั้งรูปแบบออนไลน์หรือเล่นคนเดียวแต่สำหรับเกมผีติดตลาดเราจะขอพักไว้ก่อนเพราะผมจะขอมาพลิกโพลความหลอนจากทีมพัฒนาเกมอินดี้และทีมสร้างน้องใหม่และคงต้องขอเริ่มต้นด้วยเกมอิวเกมสยองขวัญสัญชาติรัสเซียภายใต้การพัฒนาของทีม Cloud Games เนื้อเรื่องเป็นยังไงไม่รู้ใครเป็นคนจัดจำหน่ายไม่รู้จะวางขายวันไหนก็ไม่รู้และที่ลึกลับกว่าเกมผีก็คือไอ้คนสร้างเกมนี้นี่แหละใช่ครับอิวเป็นโปรเจกต์เกมที่เกิดจากการร่วมมือกันของนักสร้างเกมชาวรัสเซีย4คนพวกเขาเหล่านี้เคยมีประสบการณ์สร้างเกมในฝั่งของเกมมือถือมาก่อนแต่ด้วยความฝันสูงสุดที่อยากสร้างเกมผีของตัวเองดูสักครั้งผลงานตัวอย่างเกมของพวกเขาก็ถูกอัปโหลดขึ้นบนเว็บไซต์ YouTube ในช่อง Oleg Vidovenko ในวันที่15มกราคม2021ที่โชว์ให้เห็นถึงเกมเพลย์บางส่วนของอิวในช่วงที่ผู้เล่นควงลูกซองถล่มมนุษย์กลายพันธุ์จนกระจุยซึ่งไม่ว่าจะทางกราฟิกฟิสิกส์ตัวละครรวมไปถึงมุมกล้องปฏิเสธไม่ได้ครับว่าดูโดดเด่นสะดุดตากว่าเกมสยองขวัญหลายเกมในท้องตลาดการันตีด้วยยอดผู้เข้าชมร่วม 700,000 ครั้งซึ่งเบาะแสสำคัญในช่วงเริ่มคลิปชี้ให้เห็นว่าตัวเกมนี้ได้ถูกพัฒนาขึ้นด้วย Unreal Engine 4ซึ่งหลังจากนั้นไม่กี่สัปดาห์ทางทีมสร้างเกมก็ได้มีการอัปโหลดตัวอย่างฉากคัตซีนหรือแม้กระทั่งฉากกลายร่างของมินิบอสที่ชวนขนลุกสุดจนต่อมาในวิดีโอโชว์เกมเพลย์ชื่อ Hall Fight Sensor ที่ได้แสดงฉากการเผชิญหน้ากับมนุษย์กลายพันธุ์4ตัวซึ่งที่ผมว่าน่าสนใจมากในวิดีโอนี้ก็คือระบบฟิสิกส์ครับการเคลื่อนไหวของตัวละครหรือการล้มลงของพวกกลายพันธุ์ที่สัมพันธ์กับทิศทางลูกปืนและแสดงถึงอาการบาดเจ็บในส่วนต่างๆความดีงามของเกมนี้จึงทำให้ชาวเน็ตและนักข่าวของเว็บไซต์เกมบางแห่งตั้งข้อสงสัยคล้ายกันครับว่าที่กูเห็นอยู่เนี่ยมันของจริงหรือเปล่าในขณะที่ทางเจ้าของเกมก็ย้ำว่าที่เห็นเนี่ย
คือเกมในขั้นตอนของการสร้างเท่านั้นและก็กำลังมองหานักลงทุนหรือผู้จัดจำหน่ายเกมอยู่รวมถึงมีการเปิดให้ผู้ชมที่สนใจสามารถเข้ามาสนับสนุนการสร้างเกมนี้ได้ผ่านทางเว็บไซต์ Patreon ซึ่งข้อมูลจากวันที่ผมทำคลิปนี้เนี่ยมีผู้สนใจอุดหนุนเงินในการสร้างเกมนี้แล้วร่วมกว่า700คนรวมเป็นเงินราวๆ 90,000 บาทต่อเดือนครับผมได้ทำการเข้าไปสืบค้นข้อมูลของทีมสร้างนี้ด้วยการพลิกไปดูคลิปเก่าๆของคุณวิโดเวนโก้บนช่อง YouTube และเว็บไซต์รวมผลงานอาร์ตเวิร์คผมพบว่าชายคนนี้เขาน่าจะมีแพชชั่นกับสัตว์ประหลาดหรือเป็นผลงานที่ดูแล้วให้ความรู้สึกขนลุกแปลกๆครับบางคลิปที่บรรยากาศหลอนๆก็เหมือนจะถูกจงใจสร้างขึ้นเพื่อใช้โปรโมทเกมมือถือซึ่งที่ผมว่าน่าสนใจก็คือฝีไม้ลายมือการทำกราฟิกของนายคนนี้ผมว่าอยู่ในระดับอัจฉริยะนะครับซึ่งเป้าหมายหลักของทาง Cloud Games ตอนนี้ก็คือการรับเงินสนับสนุนต่อยอดให้ทีมผู้สร้างสามารถทำงานกับเกมนี้ได้เต็มเวลาและขยายทีมสร้างให้ใหญ่ขึ้นในอนาคตเกมนี้ถือว่ายังใหม่มากจากความคิดส่วนตัวก็รู้สึกว่าน่าสนใจจริงแต่อาจจะยังคาดหวังอะไรมากไม่ได้ครับยังไงต้องจับตาดูไปพร้อมกันและหวังว่าสักวันเราจะได้เล่นเกมนี้หรือไม่ก็เห็นมันโผล่มาอีกครั้งในคลิปเกมดีที่ไม่มีวันได้เล่นขอให้อย่าเป็นอย่างหลังแล้วกัน Welcome to the short gameplay demonstration trailer for The Day Before ขอต้อนรับสู่อเมริกาหลังล่มสลายจากการระบาดของเชื้อไวรัสใหญ่ที่เปลี่ยนให้พลเมืองกลายร่างเป็นซอมบี้คลั่งเราจะได้สวมบทบาทเป็นผู้รอดชีวิตจับมือร่วมกันกับมิตรสหายค้นหาเสบียงออกสำรวจอาคารร้างหาของประทังชีวิตและท่ามกลางโลกที่ทรัพยากรจำกัดสิ่งที่อันตรายที่สุดไม่ใช่ซอมบี้แต่คือการเผชิญหน้าระหว่างผู้รอดชีวิต The Day Before เกม Open World เอาชีวิตรอดผู้เล่นหลายคนที่จะพาผู้เล่นสำรวจเมืองร้างและชนบทของอเมริกาในโลกที่ซอมบี้เกลื่อนถนนตัวเกมที่นำเสนอทั้งการรูทของคราฟไอเทมและการต่อสู้กับผู้เล่นกระสุนทุกนัดที่แล่นจากปลายกระบอกปืนจึงหมายถึงหนทางรอดชีวิตแต่เสียงที่เกิดจากการยิงก็สามารถเรียกฝูงซอมบี้ให้มาหาได้เช่นกันรวมไปถึงพายุหิมะที่สามารถเข้ามาบดบังการมองเห็นของผู้เล่นได้ตลอดการเดินทางโลกแห่งนี้จึงอัดฉีดด้วยความระทึกการกรอกกลุ่มร่วมกันกับเพื่อนจึงกลายเป็นกฎสำคัญในการรอดชีวิตนับเป็นผลงานลำดับที่3ของทีม FNTastic หลังจากที่เคยสร้างสรรค์ผลงาน2เกมอินดี้ในชื่อ Radiant One และ The Wild Edge ทำให้การมาถึงของ The Day Before ทางเจ้าของเกมเคลมชัดเจนว่านี่คือเกมที่ดีที่สุดที่พวกเขาเคยสร้างซึ่งหลังจากที่ตัวอย่างเกมนี้ได้ปล่อยตัวสู่สายตาชาวโลกในช่วงปลายเดือนมกราคม2021มีชาวเน็ตจำนวนไม่น้อยนะครับที่ออกมาตั้งข้อสงสัยกันว่าเฮ้ยเห็นแบบนี้เนี่ยนะคงต้องเซฟความหวังตัวเองไว้หน่อยก็ดีดูออกเลยครับคนเล่นเกมอย่างเราๆก็เจ็บมาเยอะกับตัวอย่างที่สุด Amazing แต่เกมจริงมันไม่ใช่แบบนั้นจริงๆก็ไม่ได้อยากจะพาดพิงใครนะครับแต่ก็อดจะเอาภาพมาประกอบไม่ได้เช่นเดียวกันกับตัวอย่างเกมนี้ที่อะไรๆมันก็ดูดีไปซะหมดอ้าวมันก็ดีแล้วนี่คือมันดูดีจนรู้สึกว่ามันอาจจะไม่ใช่ความจริงเจ้าของเกมอย่าเพิ่งฟ้องผมนะครับเพราะนี่แหละที่ทำให้ผมรู้สึกว่ามันน่าสนใจเพราะถ้าเกมจากทีมสร้างน้องใหม่จะสามารถทำผลงานออกมาได้น่าทึ่งขนาดนี้โอ้โหเกมต่างๆในอนาคตจะน่าสนใจขนาดไหนและทีมสร้างยักษ์ใหญ่จะพัฒนาตัวเองยังไงขอเป็นอีกหนึ่งแรงเชียร์ให้ The Day Before และหวังว่าเราจะมีเกมซอมบี้น้ำดีเพิ่มขึ้นมาอีก1เกมครับขอต้อนรับสู่สหภาพโซเวียตปี1955ในยุคที่เทคโนโลยีได้ก้าวหน้าเหนือจินตนาการอินเทอร์เน็ตหุ่นยนต์และโฮโลแกรมได้รับการคิดค้นขึ้นและตกอยู่ในการควบคุมของกลุ่มคอมมิวนิสต์เราจะได้สวมบทบาทเป็นสายลับ KGB ออกสำรวจในพื้นที่3826ที่ถูกยึดครอง
ด้วยหุ่นยนต์สุดวิปริตฟังดูเหมือนเป็นเรื่องราวเกมแอคชั่นที่น่าสนใจเกมหนึ่งนะครับแต่จากตัวอย่างเกมที่ได้รับการเปิดเผยขึ้นคนที่ไม่ชอบเกมสยองขวัญน่าจะไม่ถูกชะตากับเกมนี้Atomic Heart เกมแอคชั่นสยองขวัญจาก Manfish ทีมสร้างเกมสัญชาติรัสเซียกับโปรเจกต์เกมใหญ่ที่ตั้งใจสร้างสรรค์สหภาพโซเวียตในรูปแบบ Open World พร้อมกับนำเสนอการต่อสู้ทั้งแบบระยะประชิดอาวุธปืนและการคราฟอาวุธจะเล่นคนเดียวหลอนๆหรือเผชิญหน้ากับผู้เล่นในโหมด PVP ก็ได้เช่นกันโดยสิ่งที่ผมว่าโดดเด่นมากสำหรับเกมนี้ก็คือการออกแบบฉากหรือบรรยากาศโดยรวมที่มีทั้งความน่ากลัวแปลกตาและล้ำสมัยในเวลาเดียวกันนับว่าเป็นหนึ่งในโปรเจกต์เกมสุดทะเยอทะยานจนหลายคนนำไปเทียบชั้นกับเกมรุ่นพี่อย่างBioShockหรือเกมชุดเมโทรซึ่งมาลองไปพลิกผลงานเก่าจากทีมManfishมานั่งดูพวกเขาเคยมีประสบการณ์ในการสร้างเกมโซเวียตลูน่าพาร์ค VR แต่ก็ถูกยกเลิกไปก่อนเพราะทางทีมสร้างอยากหันมาทุ่มเทกับออโตมิกฮาร์ดมากกว่าฉะนั้นออโตมิกฮาร์ดจะเป็นเกมแรกของทีมพัฒนานี้ที่เราน่าจะได้สัมผัสกันซึ่งก็นับเป็นเวลากว่า2ปีเต็มครับนับจากวันเปิดตัวครั้งแรกในปี2018เกมนี้ไม่ได้หายไปไหนเพราะยังคงมีการทยอยปล่อยตัวอย่างจวบจนปลายมกราคม2021ท่ามกลางการพัฒนาที่ยาวนานและวันวางจำหน่ายเกมที่ยังคลุมเครืออยู่แต่ถ้างานดีก็พร้อมรอจากคอนเซปต์หลักของตัวเกมที่ไม่เหมือนใคร Atomic Heart อาจกลายเป็นหนึ่งในเกมขึ้นหิ้งแห่งยุค Next Gen นี้ก็เป็นไปได้ครับจากเรื่องราวของ Atomic Heart ย้อนหลังกลับมา10ปีในช่วง1944ช่วงเวลาแห่งสงครามโลกครั้งที่2ประเทศเยอรมันและสหรัฐอเมริกากำลังห้ำหั่นกันจากความขัดแย้งแต่ท่ามกลางความตึงเครียดของหลายประเทศทั่วโลกในมุมหนึ่งของทะเลสาบทัสเคนีกลับมีการพบศพหญิงสาวจมน้ำเสียชีวิตชื่อของเธอก็คือมาธาอิสเดดเกมสยองขวัญจากทีมสร้าง LKA ที่เลือกหยิบนำบรรยากาศสงครามมาผูกปมเข้ากับเรื่องราวสืบสวนสยองขวัญผ่านการบอกเล่าถึงพี่น้องฝาแฝดของมาธาที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการสูญเสียและออกค้นหาความจริงของการฆาตกรรมตัวเกมจะนำเสนอออกมาในแนวเดินสำรวจคล้ายกับผลงานเกมสยองขวัญชิ้นก่อนอย่าง The Town of Light ที่เลือกหยิบนำสถานที่ที่มีอยู่จริงอย่างโรงพยาบาลจิตเวชวอเทล่าของประเทศอิตาลีมาต่อยอดเป็นเรื่องราวในเกมกับเกมมาธาอิสเดดก็คล้ายกันครับที่มีการใช้ทั้งเมืองและเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่มีอยู่จริงมาใช้ในการเล่าผสมกับเหตุการณ์ที่ถูกแต่งเติมขึ้นตัวเกมมีกำหนดวางขายในปี2021นี้และไปออกค้นหาความจริงเบื้องหลังการเสียชีวิตของมาธาพร้อมกันครับขอต้อนรับสู่ Death Ground เกมสยองขวัญเอาชีวิตรอดที่จะเล่นคนเดียวหรือตามเพื่อนมากลัวด้วยกันได้ถึง3คนเตรียมไฟฉายและเรดาร์ให้พร้อมเพราะความสยองครั้งนี้ไม่ได้มาในรูปแบบวิญญาณหรือปีศาจหลอนแต่อาจจะมาในรูปของหลังจากเฝ้าพัฒนาเกมคิวและฮิวมานานหลายปีความฝันอย่างหนึ่งของทีม Jawdrops Games ก็คงหนีไม่พ้นการสร้างเกมเอาชีวิตรอดท่ามกลางหมู่ไดโนเสาร์และผลงานชิ้นนี้ก็คงเกิดขึ้นไม่ได้หากขาดการสนับสนุนจากบรรดาเกมเมอร์บน Kickstarter จนยอดเงินโดเนทพุ่งทะลุเป้าและผลักดันให้โปรเจกต์ Death Ground เกิดขึ้นซึ่งเดาๆจากตัวอย่างระบบการเล่นก็คงหนีไม่พ้นเป็นการแบ่งฝั่งต่อสู้ระหว่างผู้เล่นฝั่งไดโนเสาร์และผู้รอดชีวิตคล้ายกับหลายๆเกมที่เคยเห็นกันแต่กับเกมนี้ไม่ใช่ครับ
เพราะเราจะสามารถเลือกควบคุมเป็นผู้รอดชีวิตเท่านั้นในขณะที่ไดโนเสาร์ทุกตัวจะถูกสวมบทบาทโดย AI ในเกมฉะนั้นผมคิดว่าเกมนี้มันจะออกมาดีหรือไม่ดีไอเรื่องระบบคราฟของหรือเพื่อนร่วมทีมมันก็แค่ส่วนหนึ่งครับแต่ที่ต้องแบกทั้งเกมจริงๆเนี่ยก็น่าจะเป็นเจ้า AI ไดโนเสาร์นี่แหละว่ามันจะสมจริงและท้าทายผู้เล่นได้มากแค่ไหนซึ่งทางคนสร้างเกมก็ได้โฆษณาไว้ด้วยนะครับว่าพฤติกรรมของไดโนเสาร์แต่ละสายพันธุ์ในเกมนี้จะแตกต่างกันและยากต่อการคาดเดาอีกด้วยคำพูดนี้จะเชื่อถือได้มากแค่ไหนก็ต้องพลิกไปดูผลงานเก่าๆที่ทางทีมสร้างจอดอปส์เกมเคยไปมีเอี่ยวด้วยแหละครับซึ่งที่น่าสนใจคือหนึ่งในหลายๆเกมเหล่านั้นก็ยังรวมไปถึง Alien Isolation ที่มี AI ในส่วนของ Alien ที่ทำได้ค่อนข้างน่าประทับใจครับซึ่งเมื่อนำทั้งสองเกมมาเทียบกันก็แอบจะมีมุมที่คล้ายกันอยู่จึงนับเป็นเรื่องท้าทายครับกับการปลูกปั้นสัตว์ดึกดำบรรพ์ที่มักจะถูกผู้เล่นหรือพระเอกในหนังยิงเกลื่อนให้กลายเป็นที่จดจำใหม่ในฐานะศัตรูตัวฉกาจ Deathground จะประสบความสำเร็จในการสร้างภาพลักษณ์ให้ผู้เล่นรู้สึกกลัวไดโนเสาร์จนหัวโหดหรือไม่รอเล่น Early Access พร้อมกันภายในปี2021นี้ครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับเกมสยองขวัญนอกกระแสทั้ง5เกมจากทีมสร้างหน้าใหม่ทีมน้อยใหญ่ที่ผมคัดเลือกหยิบมาเล่าให้ฟังก็อย่างที่ทราบกันว่าเกมสยองขวัญที่วางจำหน่ายในปีนึงเนี่ยมีเยอะมากส่วนตัวผมคิดว่าเยอะกว่าเกมหลายๆแนวด้วยซ้ำนะอย่างที่วางจำหน่ายในปีนี้ครับไม่ว่าจะเป็น Once Upon a Time in Lostwell เมืองลอสเวลล์ที่เคยสงบสุขกลับกลายเป็นเมืองหลอนจากการหายตัวไปของครอบครัวปีเตอร์สันที่สร้างความสงสัยให้กับตำรวจและคนทั้งเมืองแต่การสืบสวนและการทำคดีนี้กลับนำมาสู่ความหลอนและคำตอบของเรื่องราวที่คาดไม่ถึง Insound Mind เกมสยองขวัญจิตวิทยาที่จะพาผู้เล่นไปพบกับพัซเซิลสุดท้าทายและเหตุการณ์สั่นประสาทภายในสถานที่สุดหลอนสามารถดาวน์โหลดตัวเดโมมาเล่นได้เลยตอนนี้ครับมันดอนท่องโลกศิลปะแนวภาพวาดและตามหาเบื้องหลังความจริงของตำนานอาถรรพ์แห่งหุบเขามันดอนที่ตามหลอกหลอนผู้คนมาหลายช่วงอายุจงปิดไฟจับจอยเกมให้แน่นดำดิ่งไปกับทุกความสยองหากกำลังคิดถึงช่วงเวลาที่ร่างกายตื่นตัวและหัวใจสูบฉีดเกมผีคืออุปกรณ์สร้างความกลัวติดบ้านที่จะเปลี่ยนวันที่สุดแสนธรรมดาให้กลายเป็นวันที่น่าตื่นเต้นแน่นอนครับ